ก่อนไปแล้วช่วงพี่หูผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่วนตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี BDNDME ขอบคุณที่เป็นสมาชิกนะครับก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมนี่ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ผมที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับโยโลสวัสดีครับพบกับรายการทำทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรอยู่กับผมนะฮะผ้าชม Minecraft version 1.19.0.21 preview ของผมหรือ Minecraft version 1.19.0.20 build 1ครับผมนะถ้าเป็นของAndroid ครับผมนะครับซึ่งทำมา Minecraft version นี้มีอะไรอัปเดตใหม่ไหมครับผมบอกเลยว่ามีครับผมนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูส่วนของตัว patch note ก็คือฉลุแบบย่อนะผมจะไปที่ settingหาดูเพลย์วันนี้ปรากฏว่าในพรีวิวไม่มีครับผมแต่ถ้าเป็นในหน้าของตัวไหมครับที่เป็นเบต้าก็จะมีครับผมนะครับโดยข้างบนเขียนว่า 1.19.0.20 ก็ผมนะครับและข้างล่างเขียนว่าอินดี้ต้อนรับสู่ 1.19.0.20 เบต้าเราได้ทำการปรับปรุงสำคัญสำคัญกับอัปเดตในครั้งนี้แล้วก็สำหรับใครก็อาจเช็คล็อกเต็มๆไปอ่านได้ที่ aka/minecraftbeta แล้วก็สำหรับใครที่อยากรู้บักอะไรบ้างก็ไปหาที่ bugs.mod.com แล้วเขาก็มีบางส่วนให้เราดูเป็นไฮไลท์ครับผมนะฮะอันแรกก็เป็นการอัปเดต The Wild Feature Beta ตอนนี้คือไม่จะเป็นต้องเปิด Experimental แล้วผมก็คือสร้างโลกแล้วสามารถใช้ฟีเจอร์พวกนี้ได้เลยครับผมฟีเจอร์ Beta นะฮะแล้วก็ต่อมามีการเพิ่มไบโอมใหม่ชื่อว่า Mangrove Swamp ครับผมนะครับเป็นไบโอมใหม่ครับผมแล้วก็ต่อมามีเพิ่มบล็อกใหม่เป็นมอดเป็นบล็อกมัดครับผมนะครับหรือโคลนครับผมแล้วก็มีพวกรีซิปที่เกี่ยวข้องครับผมแล้วก็มีการปรับให้เอลลี่สามารถที่จะเอาเชือกชูงได้แล้วนะครับที่ไอเทมอ๋อแล้วก็สกาวเซนเซอร์จะสามารถที่จะตัวรับเสียงได้มากขึ้นครับผมนะฮะดังนั้นก็ถ้าเกิดเราลงไปในถ้ำแล้วเจอวันเด่นก็ให้ระวังตัวมากขึ้นอาจจะเพราะว่าเขารับเสียงได้มากขึ้นแล้วก็ตอนนี้กบจะไม่ร้องในขณะที่กินออฟอยู่ครับผมนะฮะโอเคเนาะแล้วข้างล่างเขียนด้วยว่าโปรดจำเอาไว้ด้วยว่าโลกที่เปิดในเบต้าบิลนี้จะเปิดในบิลที่แล้วไม่ได้พวกเราแนะนำให้คุณคอยสำรองโลกก่อนที่จะเปิดในเบต้าด้วยผู้เล่นที่อยู่ในเบต้าสามารถเล่นได้ด้วยการเฉพาะผู้เล่นที่อยู่ในเบต้าบิลเดียวกันเท่านั้นและจะไม่สามารถใช้งานเรียมได้ใครอยู่ในเบต้าผู้เล่น Android สามารถเข้าร่วมเบต้าที่หน้า Google Play Store ในขณะที่ Xbox One กับ Windows 10สามารถเข้าร่วมในที่Xbox Insider Hub App นะฮะจริงๆผมเข้าร่วมผ่านแอป Xbox อีกทีนึงครับผมโอเคนะครับอันนี้ผมจะเปิดหน้าเป็นหน้าเชล็อกของมันก่อนครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าเชล็อกแบบเต็มๆของผมนะครับ 1.19.20/21 ก็ผมนะครับนี่ก็อีกอย่างออกอันนี้ก็มีการเพิ่มเนี่ยผมพวกฟีเจอร์ใหม่ๆแล้วผมเดวายคือไม่จำเป็นต้องเปิดแล้วแล้วก็มีการเพิ่มวัตถุอันใหม่แล้วก็โหลดคลิปใหม่ซึ่งตอนนี้มันอยู่ในเบต้ากับพรีวิวซึ่งมันจะไม่ขึ้นให้เราเห็นตอนนี้ครับผมนี่แอนโกรฟก็ผมพวกแมนโกรฟสวามที่เขาขึ้นมาผมมีแบโอมมีต้นแมนโกรฟต้นแมนโกรฟอันเนี้ยแต่ก็มีตัวแมนกรุ๊ปพร็อพพาร์เกิลเบสแล้วผมอันนี้เป็นเหมือนสูงตัวต้นอ่อนของตัวต้นแมนกรุ๊ปนี่แหละครับผมนะครับมีรากแมนกรุ๊ปอ่ะแล้วก็มีแมนกรุ๊ปและโครากแมนกรุ๊ปและโคนด้วยครับผมแล้วก็มีไม้ใหม่คือแมนกรุ๊ปมันแหละผมมีเพิ่มโครนเพิ่มแล้วก็เราเดินเนี่ยเราก็จะจมลงอะไรงี้ครับผมนะครับมัดบล็อกนะครับพวกมัดฟังก์ชันนะฮะอ่ะเสียงมัดบล็อกแล้วก็มันบล็อกสมาร์ทจาrenewable ครับผมนะครับหามาใช้ใหม่ได้ครับผมแล้วก็มีการเพิ่มบัตบริกบัตบริกเป็นบล็อกบริกของมัดนั่นแหละเอามัดไปเผาครับผมนะฮะอ่ะมีเสียงอ่ะมีสักโอ้ต่างๆครับผมนี่แล้วก็มีแพ็คมัดบล็อกนะฮะอ่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกปรับพวกอารีสมาร์ทจาเอาเชือกจุงได้ครับผมนะครับแล้วก็สมาร์ทจาเปลี่ยนชื่อได้ครับผมนะครับนะฮะที่ไอเทมอยู่นะฮะมีเสียงด้วยแล้วก็มันจะเข้าใกล้ผู้เล่นช้าลงนะครับผมมันจะเล่นคมเร็วก็ต่อเมื่อเราอยู่ไกลๆครับผมนะฮะกบไม่จะไม่กินในขณะที่ทำส่งเสียงครับผมแล้วก็แบบพวกเกมเพลย์ต่างๆครับผมนะฮะแค่บัคที่วาร์เดนไม่มีไอเนี่ยไอตัวสัญญาอะไรเนี่ยครับผมนะครับและ
อาเล่ก็ไม่มีสัญญาเนี่ยผมเห็นเหมือนกันนะฮะแล้วก็ปัญหาก็คือวาร์เดนจะเลิกกดตัวมันเองก็ผมนะครับไอ้ต่างๆเนี่ยผมเอฟเฟกต์ดาร์กเน็ตนะครับตอนนี้มีการปรับดิสแทนซ์ด้วยครับผมแล้วก็มีไอ้ต่างๆก็ accessibility ตอนนี้ก็มีการปรับสามารถปรับความมืดของตัวความมืดของสกรีนได้ด้วยครับผมนะฮะแล้วก็มีคอนเซอร์เนี่ยคือเสียงที่มันได้รับได้ครับผมมันรับเสียงจากที่ไกลขึ้นรับเสียงได้รับสัญญาณจากที่ผู้เล่นถ้าเกิดผู้เล่นย่ออยู่บนมันเนี่ยมันก็จะรับสัญญาณอยู่ดีได้รับสัญญาณเมื่อผู้เล่นยิงธนูในขณะที่ย่อด้วยได้รับสัญญาณในขณะผู้เล่นตกลงลาวาได้รับสัญญาณในขณะที่ผู้เล่นกำลังย่อในน้ำได้รับสัญญาณในขณะที่สัญญาณจากการที่โปรเจกไทล์เนี่ยแตะพื้นแล้วก็ได้สัญญาณจากเสียงเปิดเชสได้รับหรือพวกกล่องต่างแล้วก็ได้รับสัญญาณในขณะที่เทียนที่วางไว้เนี่ยมีการจุดไฟครับผมได้รับสัญญาณในขณะได้รับสัญญาณเสียงจากการกินและการดื่มของผู้เล่นด้วยได้รับสัญญาณจากโกสฮอนแล้วก็ได้รับสัญญาณจากการเปลี่ยนแปลงสเตตของตัวไอ้ริปเลมครับผมนะครับบอกเลยว่านี่ก็เป็นข้อควรระวังนิดนึงก็คือใครจะไปครับผมนะฮะในถ้ำแล้วก็ไปหาตัววาร์เดนครับผมโอเคมีการปรับปรุงพวกคอนโทรลด้วยครับผมนะครับแล้วก็มีอะไรต่างๆอีกผู้ชมครับนี่จริงๆก็มีอัปเดตเทคเจอร์ต่างๆนะฮะโอเคก็ใครก็มาอ่านก็ไม่มาอ่านได้ครับผมเพื่อใครสนใจครับผมนะฮะโอเคนะครับทีนี้ขอกลับเข้าตัวเกมก่อนบอกออกมานานมากครับผมนะฮะโอเคทีนี้ไปดู marketplace สักหน่อยครับผมนะครับนี่นะฮะ marketplace อันนี้ก็เหมือนจะมีของใหม่เข้ามาเหมือนกันหลังจากที่ผมเข้ามาดูบิลแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับผมโอเคคาตาคูมน่าสนใจอยู่ก็สนใจก็มาดูแล้วกันนะผมนะฮะอ่ะโอเคอันนี้ก็มีสกินแพ็คใหม่อะไรใหม่เนาะนะฮะอ่ะซึ่งผมไม่สนใจแล้วก็ education ครับผมนะครับจริงๆมันเพิ่มของใหม่เข้ามาด้วยครับผมนะฮะก็เป็นที่ผมเคยแต่ผมพูดไปที่คลิปที่แล้วด้วยเหมือนกันครับผมก็เป็นในส่วนของแมปโฮมสวิตช์เนี่ยครับผมนะฮะอ่ะก็มาสนใจแวะมาเล่นได้ครับผมนะฮะอ่ะของแอปฟรีก็มาบอกตรงนี้ครับผมนะฮะโอเคไปเดสรูมกันครับผมเดสรูมตอนนี้มีอะไรบ้างไหมครับผมนะฮะก็ถามว่ามีของใหม่ไหมมีของแจ็คฟรีครับผมอันนี้เป็นเสื้อนักเคิลครับผมเพราะว่าจะมาจากหนังโซนิกสองนักเคิลเองครับผมนะฮะก็มารับได้เหมือนกันเสื้อฟรีนะครับมีปีกอะไรด้วยครับผมนะฮะอันนี้เป็นพวกของใหม่ซึ่งผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วผมและหน้านี้ค้างนะฮะเพราะว่าผมติดอยู่หน้านี้อีกแล้วชมไหมชมด้วยโอเคครับผมเมื่อกี้ตัวเกมผมค้างนะครับจะนำเข้ามาใหม่อีกรอบเนี่ยก็เขาไม่ได้แต่งตัวเกมก็ไม่น่านี้ขึ้นมาครับผมนะฮะการนะการแต่งตัวที่บวกความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแบบคาแรคเตอร์กับการเปลี่ยนสกินปกติครับผมนะฮะคาแรคเตอร์คือเปลี่ยนชุดนะฮะตัวกี่ชิ้นส่วนแล้วก็สกินคลาสสิกก็จะเป็นการเปลี่ยนทั้งตัวครับผมนะฮะโอเครู้แล้วนะฮะงั้นผมคงไม่ยุ่งกับไอ้นี่สักพักนึงละกันเดี๋ยวขอไปดูพวกอีโมดหน่อยผมอีโมดมีใหม่ไหมครับผมโอเคอีโมดก็รู้สึกว่าจะยังไม่ได้มีอีโมดใหม่ครับผมนะฮะล่าสุดก็เป็นชิลครับผมแล้วก็ผ้าคลุมตอนนี้ก็ยังมีแค่2ผืนตรงนี้เอามาใส่ได้นะฮะถึงแม้ผมจะมีผ้าคลุมมากกว่านั้นก็เถอะนะฮะโอเคทีนี้ผมขอไปเช็คในส่วนของ achievement หน่อยมี achievement ใหม่หรือเปล่าครับผมนะฮะอ่ะของตัว The Wild ครับผมนะฮะachievement ตอนนี้ก็คือเหมือนยังเข้าไม่ได้เหมือนเดิมผู้ชมฮะอ่ะก็พามาดูครับผมทีนี้ไปที่Play Preview ก็ผมนะฮะอ่ะทีนี้ไปที่หน้าเราไปที่หน้าสร้างใหม่เนี่ยอันนี้ก็คือมี UI ใหม่ด้วยครับผมก็สามารถสลับเป็นอันใหม่ได้ครับผมปุ๊บนี่นะฮะอันนี้ UI ใหม่ครับผมนะฮะแล้วก็ผมจะไปดูตรง Feature Experiment ครับผมนะครับรู้สึกว่าเขาบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องเปิดไอ้ฟีเจอร์ที่ชื่อว่า The Wild Update เพื่อใช้ฟีเจอร์ไปดูทุกฟีเจอร์ที่มีในนี้เข้ามาใหม่ครับผมเดี๋ยวผมก็จะลองสร้างโลกดูด้วยครับผมนะฮะอ่ะโอเคนี่ UI ใหม่ครับผมพูดความเฟียร์ UI ใหม่ก่อนละกันนะผมทีนี้ไอ้หน้าเฟรนด์ตรงนี้ก็คือบีเฟรนด์ให้เราเล่นนะแต่มันไม่มีเรียมให้เราเล่นเพราะว่ามันมีเซิร์ฟเบต้านะฮะอ่ะโอเคต่อมาอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ผมจะลองเข้าให้ดูว่ามันเข้าได้หรือเปล่าครับผมนี่เป็นฟีเจอร์เซิร์ฟเวอร์เนาะมันขึ้นกูอยู่แล้วครับผมเพิ่งเข้าไปครับผมเข้าไม่ได้ผมเลยบอกว่าเซิร์ฟเวอร์มันเก่าเกินไปด้วยผมเคยไม่มีเซิร์ฟให้เล่นครับผมพวกเซิร์ฟหลักอะไรเงี้ยนะฮะโอเคทีนี้นะฮะผมจะลองสร้างโลกใหม่ครับผมโดยที่ผมไม่ได้เปิดเอ็กซ์เพอริเมนต์ครับผมแล้วผมจะดูว่าพวกของจากพวกแมนกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยนะผมจะเข้ามาหรือเปล่าผมปรับกระบวนเป็นครีเอทีฟก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ตัวปรับเวลาผมนะฮะชิตติ้งครับผมนะฮะผมจะปรับให้มันเป็นAll Day Day เดี๋ยวเปิดอันนี้ก่อนครับผมนะฮะนี่ครับผมโอเคส่วนตัวเอ็กเพลเมนต์นี้ผมจะไม่ไปยุ่งกับมันแล้วกันนะเข้ามาให้ดูว่าคือไม่ได้เปิดเลยครับผมถึงก็จะลองครีเอทดูผู้ชมครับปึ๊บ
โอเคทีนี้โอ้ผมมาอยู่ภูเขาใหม่ภูเขาเลยผู้ชมฮะจอมโอเคทีนี้ผมจะลองเช็คว่ามีของใหม่หรือเปล่าผมซึ่งมันก็มีครับผมนี่มีของสักเคาะนะฮะแล้วก็มีของมัดด้วยครับผมนะครับเมื่อกี้เห็นแบบนี้มัดบล็อกแล้วผมนะฮะก็คือมีของใหม่ด้วยครับผมโอเคทีนี้ผมอยากดูของฝั่งเอ็กซ์เพอริเมนทัลไอ้เนี่ยเอ็กซ์เพอริเมนทัลรู้สึกว่าจะไม่มีครับผมนะครับใช่มั้ยมีพวกแตรอะไรอย่างงี้มั้ยพวกโกธอนเนี่ยอยากรู้ว่ามันมามั้ยนะฮะอ่ะรู้สึกว่าถ้าเป็นฟีเจอร์ของที่เป็นบทนี้ละเอ็กซ์เพอริเมนต์เนี่ยจะไม่มาครับผมนะครับจะมาเฉพาะในส่วนของตัว The Wild ครับผมนะฮะพวกบล็อกมัดอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะครับนี่ต้นไม้นี่ก็จะมีต้นใหม่นะครับผมใช่มั้ยฮะนี่ครับผมเนี่ยต้นแมงกุบก็เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับผมนี่นะฮะประมาณนี้คุณผู้ชมครับโอเคผมมียัดได้มันโตได้นะฮะโคตรเท่โอ้โหต้นแมงกรูปตัวบนเขานี่คือต้นแมงกรูปนะฮะคุณผู้ชมฮะโอเคใครไม่เคยเห็นครับผมนี่โอเคทีนี้ผมขอออกจากโลกนี้ก่อนแล้วกันผมจะไปเทสพวกของฟีเจอร์พวกพาไปชมพวกไปอมแมงกรูปอะไรอย่างเงี้ยผมจริงก็คือยังไม่ได้เจอหรอกโอเคแต่พาให้ดูหน่อยแล้วกันนะผมนะครับโอเคทีนี้ก็มาในเรื่องของการเตรียมไว้ครับผมนะครับนี่ก็เตรียมของไว้นิดหน่อยครับผมนะครับอ่ะโอเคนี่คือต้นแมงกรูปเนาะนะฮะนี่ก็จะมีรากของมันอันนี้มีเถาวัลย์ด้วยนะฮะอันนี้เป็นใบมันครับผมใบแมงกรูปนะฮะหน้าตาก็จะพลิกคือหน่อยครับผมนะฮะจะไม่เหมือนกับใบปกติครับผมนะครับอ่ะโอเคแล้วก็ตรงนี้ครับผมที่มันเป็นติ่งๆเงี้ยครับผมนะครับอันเนี้ยคือถ้าเกิดมันหยดลงมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไอตัวแมงกรูปพร็อปอะไรสักอย่างเนี่ยผู้ชมฮะแล้วสามารถเอาไปปลูกได้ครับผมนะครับนี่ปลูกในน้ำได้นะฮะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยตาอะไรเนี่ยคุณผมไม่ได้ตั้งใจอันนี้เนี่ยอันนี้มาได้ไงไม่รู้ทำมือสามปะเนี่ยนะฮะโอเคนี่ผมจะลองเอาบอลมิวอัดมันเมื่อกี้ก็คือเมื่อกี้ให้ดูแล้วล่ะครับผมว่าเราสามารถที่จะเอาบอลมิวเร่งโตมันได้ครับผมโอเคอีกรอบนะฮะนี่ครับผมนะครับนี่นะฮะก็คือโตมาและต้นนี้อย่างสูงครับผมโอ้โหอะไรอ่ะสูงโคตรๆนะฮะอ่ะโอเคสูงเอาเรื่องกันเนี่ยต้นแมงกรูปเนี่ยครับผมนะฮะอ่ะแล้วก็ในพวกต้นแมงกรูปก็จะมีไม้ของมันด้วยครับผมอันนี้ก็เป็นไม้แมงกรูปเป็นไม้หลอกครับผมนะฮะอ่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้ที่ทนปอกเปลือกออกนะฮะอันนี้ก็เป็นไม้แพล้งแล้วทำเป็นสแตร์ทำเป็นตัวสแลบเป็นพวกเฟนได้ครับผมนะครับนี่ก็คือมันก็คือใช้ฟังก์ชันเหมือนไม้ปกติเลยครับผมนะครับอ่ะนี่นะฮะอ่ะก็ใหม่เนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวพวกใหม่ก็คงก็คือเป็นพวกบล็อกมัดครับผมอันนี้ก็เป็นมัดปกติอันนี้แพ็คมัดครับผมแล้วไปเผาเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวบริกครับผมนะมัดบริกนะฮะมีบริกมีสแตร์บริกมีสแลบบริกแล้วก็มีตัววอลบริกวอลครับผมนะครับที่เป็นของมัดนะฮะอ่ะมัดกำลังเผาครับผมนะฮะนี่โอเคโดยเลขของมันเนี่ยมันก็มีเลขของมันครับผมก็คือถ้าเกิดเราเอาขวดน้ำเนี่ยครับผมนะครับไปลาดใส่ครับผมปุ๊บมันก็จะกลายเป็นมัดนั่นเองครับผมนะฮะแล้วเราเดินลงในมัดเนี่ยครับผมแล้วก็จะสโลว์ครับผมนะครับมันไม่ใช่สโลว์ดิมันจะเอาแต่เหมือนจะจมลงนิดนึงครับผมนะฮะแล้วก็ลืมบอกไปถ้าเป็นต้นแมงกรูปเนี่ยก็จะมีเรือของแมงกรูปมันด้วยครับผมนะครับนี่คือเรือแมงกรูปสีว่าสีโอเคอยู่นะจริงแล้วก็มีเรือแบบเวอร์ชันที่เป็นมีเชดด้วยครับผมนะครับนี่นะฮะแต่นี่คือผมเปิดกระเป๋านี่ก็เป็นหน้ากระเป๋าวิเชสด้วยนะครับบอกเลยว่าโอเคอยู่กับผมนะฮะรู้สึกเจ็บผมง่วงด้วยไม่รู้เป็นไรครับผมนะฮะโอเคทีนี้ผมจะลองเสกพวกวาเดนออกมาหน่อยครับผมนะเอ้ยไม่ดิอันนี้ผมเปิดเอ็กเพอริเมนต์ไว้ครับผมวันนี้ก็คือมาเพราะว่าผมเปิดเอ็กเพอริเมนต์นะฮะอ่ะโอเคทีนี้ผมจะลองเอาพวกอาไลครับผมกับน้องวาเดนออกมาครับผมนะเรียกน้องเชฟน่ารักเลยโอเคนี่คืออาไลครับผมนะฮะอาไลมานี่หน่อยอาไลต้องเอาของให้มันปะอะไรเพิ่งหนีไปนี่ครับผมไอ้มันถือของแล้วผมปีนี้มันก็จะไปเก็บของไหมนี่มันก็จะดูเร็วๆก็ผมเข้ามาใกล้ผมของผมมันก็จะลดสปีดลงนะฮะนี่ครับผมจริงเอาเชือกจูงมันได้ด้วยนะฮะโอเคมันทีนี้ผมจะลองของวาเดนหน่อยละกันนะผมนะฮะวาเดนมันบอกมันจะรับสัญญาณโอ้เมื่อกี้มันได้รับสัญญาณเสียงเลยผู้ชมฮะแล้วอาเลบินตามคนนี้คือจะไปทำอะไรเขาเหรอจะบอกเลยว่ามืดทีนี้อันนี้คือมืดทั้งท้องฟ้าปกติท้องฟ้าไม่ได้มืดตามวะเนี่ยอันนี้คือฟ้ามืดด้วยครับผมบอกเลยว่ามีการอัปเดตเอฟเฟกต์ดังเน็ตแบบใหม่ด้วยครับผมนะฮะแล้วก็ผมจะดูซิว่าเซตติ้งที่เขาบอกไปกับเอฟเฟกต์ดังเน็ตเนี่ยครับผมนะฮะตรง accessibility เนี่ยตรงเนี้ยครับผมก็จะมีการตั้งค่า darknet effect strength ครับผมวันทันเลยทีนี้ทุกคนตามๆหน่อยครับผมนะครับผมมันจะเป็นยังไงครับผมนะฮะมันต่างจากเดิมไหมเนี่ยครับผม
แล้วถ้าเกิดผมปรับเตงให้มันต่ำกว่านี้อันนี้คือไม่มีครับผมนะครับไม่มีแล้ววันเด่นผมไปไหนเนี่ยวันเด่นคือผมกลับบ้านไปแล้วหรอหรือยังไงเอ๊แต่ทำไมไอ้ตัวนี้ถึงทำไมไอ้ตัวอะไรถึงพยายามวิ่งเข้าหาวันเด่นนะงงเหมือนกันตกใจเหมือนน้องจะวิ่งเข้าใส่อย่างเดียวเลยนะฮะที่เขาถูกกินเนี่ยกินน้ำอันนี้ผมได้ครีเอทีฟบัฟมันเลยไม่ได้ยินนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเซนเซอร์มันน่าจะได้ยินอยู่นี่เขาก็บอกว่าคือที่บัคที่เซนเซอร์ไม่ขึ้นครับผมอันนี้ก็เซนเซอร์ขึ้นแล้วผมนะฮะอ่ะขนาดผมว่ากระต่ายผมไม่เคยได้ยินกระต่ายกระโดดนะเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเลยเนี่ยเอาผมไอ้นี่ได้ยินเฉยเออโอเคก็นั่นแหละด้วยความที่มันเป็นม็อบที่อยู่ใต้ดินเนาะนะฮะอ่ะตามันก็เลยบอกอย่างงี้ครับผมโอเคเนาะก็โอเคว่าสลับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมสำหรับใครก็อ่านเชลเต็มๆผมมีทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับนี่ผมขอตัวลาไปก่อนผมชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องเราขายสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย